ู้หญิงคนนี้เป็นใครคะเบนี่คุณอีฟครับเป็นลูกค้าคนสำคัญของผมครับบิวผมลืมไปเลยเห็นว่าคุณอยากได้ iPad ผมเลยซื้อมาให้ครับคุณอีฟเมียคุณอยู่บ้านอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องใช้หรอกค่ะจริงด้วยครับเอาของฉันคืนมาคุณเบย์บอกฉันว่าคุณอยู่บ้านเฉยๆคุณก็แค่ทำความสะอาดเลี้ยงลูกทำกับข้าวแล้วทำไมคุณต้องจำเป็นใช้ iPad ด้วยอ่ะใช่ไหมคะเบย์จริงด้วยครับเอาเป็นว่าผมให้คุณดีกว่านะครับมีไว้หลายๆเครื่องเนี่ยคุยธุรกิจสะดวกดีครับเฮ้ยจริงเหรอคะคุณเบย์ขอบคุณนะคะแต่คุณซื้อมาให้ฉันนะคะเบย์บิวอย่าเรื่องมากนะคุณใช้แค่มือถือเครื่องเดียวก็พอแล้วเบย์ค่ะไอ้ผิวข้าวแล้วว่าผมว่าเราสั่งอาหารมากินกันดีกว่านะครับอุ้ยไม่เป็นไรได้ข่าวว่าภรรยาคุณน่ะทำกับข้าวอร่อยไม่ใช่เหรอคะให้ภรรยาคุณน่ะทำกับข้าวให้เรากินดีกว่าบิวคุณได้ยินแล้วใช่ไหมไปเถอะไปทำกับข้าวมาเบย์คะแต่ว่าบ้านคุณน่ารักนะเนี่ยน่าอยู่จังเลยอ่ะอุ้ยมีผลไม้ด้วยน่ากินจังอุ้ยขอโทษนะคะคุณบิวช่วยหยิบให้หน่อยสิพอดีเพิ่งทำเล็บมาเดี๋ยวเล็บหักโทษทีค่ะไม่ได้ตั้งใจอ่ะคุณเบย์คะอากาศร้อนๆแบบนี้เดี๋ยวอีฟหาน้ำเย็นๆให้กินดีกว่าห้องครัวอยู่ตรงนู้นใช่ไหมคะนี่เดี๋ยวน้ำเย็นๆไว้ให้กินน้ำมาแล้วค่ะคุณเบย์อุ๊ยอุ๊ยขอโทษทีนะคะพอดีคุณอยู่ต่ำกว่าระดับสายตาทำให้ฉันมองไม่เห็นหัวคุณเลยอะไม่เป็นไรค่ะอุ๊ยคุณบิวใจกว้างจังเลยนะคะคุณเบย์ค่ะพื้นมันเปียกหมดเลยอะอีฟกลัวลื่นอะบิวเดี๋ยวคุณไปทำความสะอาดพื้นนะแล้วก็รีบไปทำของข้าวซะผมจะคุยธุรกิจพันล้านกับคุณอีฟต่อเดี๋ยวเกาะแขนผมไว้นะครับจะได้ไม่ลื่นขอบคุณค่ะคุณเบย์บิวเอาลูกไปสิเกะกะเริ่มหิวข้าวแล้วเนาะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับได้ค่ะอีฟใจหายหมดเลยอ่ะคิดว่าคุณบิวจะโกรธเริ่มหิวแล้วอ่ะไม่รู้ว่าคุณบิวทำให้เรากินหรือยังเนาะบิวเร็วๆหน่อยคุณเบย์หิวหรือยังคะนิดหน่อยครับได้ค่ะอย่าเพิ่งนั่งค่ะแกงจืดจะหมดแล้วอ่ะคุณบิวช่วยไปเติมให้หน่อยได้ไหมคะได้ไหมครับได้ค่ะอร่อยทุกอย่างเลยเนาะอย่าเพิ่งนั่งค่ะพอดีน้ำอีฟหมดอ่ะคุณบิวช่วยเติมให้หน่อยได้ไหมคะขอบคุณนะคะจะเอาอะไรอีกไหมคะไม่เอาแล้วค่ะพอดีอิ่มแล้วอ่ะคุณเบย์ค่ะแล้วของหวานมีไหมคะบิวช่วยไปเอาผลไม้มาให้คุณอีฟเขาหน่อยสิไปเร็วอิ่มไหมคะเบย์ครับบิวบิวลูกหลับแล้วเหรอนี่คุณคิดจะสนใจลูกด้วยเหรอคะอ้าวบิวผมแค่ถามคุณดีๆทำไมต้องมาหาเรื่องกันด้วยอ่ะฉันเนี่ยนะหาเรื่องคุณไม่ใช่คุณเหรอที่หาเรื่องฉันก่อนอ่ะเอ้าผมไปหาเรื่องคุณตอนไหนบิวก็ตอนที่คุณเนี่ยพาลูกค้าคนพิเศษของคุณเข้ามาในบ้านไงแล้วก็ปล่อยให้เขาจิกใช้ฉันเหมือนคนใช้อ่ะแทนที่คุณจะปกป้องฉันอ่ะบิวนี่คุณรู้อะไรไหมเข
ขาเป็นลูกค้ารายใหญ่นะคุณอีฟอะรู้ไหมว่าถ้าผมได้เซ็นสัญญากับเขาเนี่ยผมได้เป็นร้อยล้านเลยนะบิวนี่คุณขายงานหรือขายตัวกันแน่บิวคุณพูดอะไรออกมาคุณเป็นแค่แม่บ้านจะไปรู้เรื่องธุรกิจอะไรวันๆคุณเลี้ยงแต่ลูกทำแต่งานบ้านเคยหาเงินให้ผมสักบาทไหมอย่ามาทำเป็นรู้ดีหน่อยเลยได้ถ้าคุณคิดแบบนั้นอะต่อไปฉันจะไม่ใจดีกับคุณแล้วเดี๋ยวนี่คุณจะไปไหนฉันจะไปนอนกับลูกบิวบิวโอ้ยเมียคุณไปไหนอะคะอีฟหิวน้ำอะสักครู่นะครับบิวบิวบิวไปเอาน้ำไปหน่อยบิวรอแป๊บนึงครับบิววันนี้คุณสวยจังเลยอะพอดีว่าวันนี้จะมีแขกมาทานข้าวที่บ้านนะคะอุ้ยสงสัยว่าแขกฉันจะมาแล้วค่ะขอตัวไปรับแขกก่อนนะคะเชิญค่ะอิฟไอหมอนี่มันเป็นใครฮะบิวนี่คุณพาใครมาคุณอิฟคุณรู้จักผู้ชายคนนี้ด้วยเหรอแม็กกับคุณอีฟเนี่ยจะไม่รู้จักกันหรอคะก็เขาเป็นสามีภรรยากันนี่คะเฮ้ยอะไรนะคุณแม็กคะคุณอีฟเนี่ยเขามาทานข้าวที่บ้านฉันทุกวันเลยนะคะแถมยังทำตัวเป็นแฟนของสามีฉันอีกแล้วก็ยังจิกฉันให้ฉันด้วยนะคะอีฟที่เขาพูดมาเนี่ยมันจริงใช่ไหมค่ะกำลังรีบไปค่ะเรื่องบังเอิญค่ะไม่รู้ว่าโชคดีของฉันหรือโชคร้ายของคุณต้องรอหนึ่งจ้ะมาแล้วค่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 ะขอโทษนะคะพอดีไปเข้าห้องน้ำมาเอาบัตรเครดิตมาผมเอาบัตรเครดิตมาเร็วแล้วต่อไปนี้คุณไม่ต้องใช้บัตรเครดิตแล้วขึ้นรถไปพ่อค้าผู้ชายคนนั้นเป็นใครอ่ะทำไมดุจังเขาเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่อยู่ตรงหัวมุมนู้นนะถึงว่าล่ะผู้หญิงกลัวจนหัวหดเลยอ่ะจะไม่กลัวได้ยังไงก็เขาให้เงินใช้นอนอยู่บ้านสบายๆก็ต้องเกรงใจกันบ้างแหละเลือกส้มต่อดีกว่าเนี่ยส้มมันหวานเลยเอาไปเยอะๆนะเชิญครับฉันเลยตัดสินใจไปพบสามีของคุณแล้วก็เล่าทุกอย่างให้เขาฟังคุณน่ะมันก็รวยแต่เปลือกเพราะคนที่รวยจริงๆอ่ะคือแฟนของคุณไม่ใช่คุณคุณนิฟเรื่องจริงเหรอครับส่วนคุณนะเบก็มีแต่ความโลภอยากได้เงินของคนอื่นจนยอมเสียศักดิ์ศรียอมควงผู้หญิงคนนี้ไปไหนมาไหนด้วยแล้วก็ร่วมมือกันทำร้ายจิตใจของฉันทั้งที่ลูกของเราอ่ะเพิ่งจะไม่กี่เดือนเองไม่จริงนะคะคุณแม่ขานั่นเนี่ยมันใส่ร้ายแต่ฉันมีหลักฐานนะคะแล้วฉันก็ให้คุณแม็กแฟนของคุณดูแล้วด้วยไปไปไปไ
คุณทรยศผมไม่หย่าคุณคุณจะไม่ได้เงินแต่ผมไม่ได้บาทเดียวจำไว้แม่คะเดี๋ยวตกลงนี่คุณไม่ได้เป็นนักธุรกิจเหรอคุณแม็กบอกว่าเงินที่คุณอีฟใช้ทั้งหมดเนี่ยเป็นของคุณแม็กค่ะคุณอีฟเนี่ยไม่ได้ทำงานอะไรเลยนี่คุณหลอกผมเหรอฮะคุณแม็กบอกว่าคุณอีฟเนี่ยเก็บมาจากสลัมค่ะมีดีอย่างเดียวก็แค่สวยคุณแม็กเนี่ยฉุดแกขึ้นมาจากความจนอะไรวะเนี่ยเบคะเราเลิกกันเถอะค่ะบิวอะไรของคุณเนี่ยคุณจะบ้าเหรอคนที่บ้าเนี่ยคือคุณต่างหากฉันรับไม่ได้หรอกนะคะที่สามีของฉันเนี่ยไม่เคยปกป้องฉันกับลูกเลยสมบัติกับเสื้อผ้าอยู่นี้หมดแล้วออกไปได้ละจะออกไปได้ไงบิวที่นี่มันก็บ้านผมเหมือนกันนะเมื่อก่อนนะใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าฉันจะฟ้องหย่าคุณและฉันก็จะทำให้คุณเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยบิวไม่นะบิวเดี๋ยวก่อนสิบิวผมจะไปอยู่ไหนบิวออกไปจากบ้านของฉันแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกบิวผมขอโทษนะบิวผมไม่ตั้งใจอะบิวยกโทษให้ผมเนี่ยผมขอโทษผมผิดไปแล้วบิวBill!